สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณไปดูกับเทสลาป้ายแดงคันใหม่แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยอยากจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการกำไรหุ้นเทสลาของผมนิดนึงนะครับซึ่งกำไรประมาณ6เท่าแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตของผมไปเยอะเลยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะได้รู้จักกับตัวตนของผมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับในเพจสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่ถามเนี่ยว่าทำยังไงถึงจะได้กำไรหุ้นแบบหลายเท่าแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราก็ต้องศึกษาแล้วก็รู้จักในบริษัทที่เราลงทุนนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ขับได้ไปลองขับเทสลาจริงๆเลยนะครับลองขับเลยเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าของมันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ฟังสัมภาษณ์ของอีลอนเนี่ยเป็นร้อยชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็แบบศึกษาข้อมูลตัวเลขของบริษัทด้วยว่าแบบบริษัทเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็โอกาสที่มันจะโตเยอะๆเนี่ยเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับพวกเนี่ยก็เลยทำให้ผมได้ถือเทสลามาเรื่อยๆนะครับในขณะที่เพื่อนผมหลายคนที่ผมเชียร์ให้ซื้อหุ้นเนี่ยก็แบบขายไประหว่างทางได้สองสามเท่าไปหลายคนอยู่นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าที่ผมบอกเมื่อกี้มันเป็นแค่ 10% ของทั้งหมดนะครับสาเหตุที่ผมกำไรอีก 90% ที่เหลือมันคือโชคดีล้วนๆเลยครับเอาตรงๆนะครับผมไม่ได้พูดที่ให้ดูดีนะครับว่าแบบเอ้ยถ่อมตนแบบโชคดีแต่ผมโชคดีจริงๆนะครับแล้วก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังถึงความเป็นจริงนะก่อนอื่นผมโชคดีที่ผมอะติดตามเทสลามาตั้งแต่ปี2015แล้วที่เรียนอยู่นะครับถ้าเกิดผมติดตามหุ้นอื่นชอบหุ้นอื่นมากกว่าชอบ Apple ชอบ Amazon เนี่ยผมก็จะไม่ได้กำไรเท่าหุ้นเทสลานะครับแล้วผมก็ตามอยู่แค่บริษัทเดียวด้วยเพราะความชอบอย่างที่2เนี่ยผมดันไปเจอวิดีโอของ Hyperchain นะครับใน YouTube ซึ่งวิเคราะห์หุ้นเทสลาซึ่งผมกดเข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมก็สนใจหุ้นอยู่แล้วนิดนึงอีกอย่างผมเคยเปิดบัญชีพอร์ตต่างประเทศอยู่แล้วนะครับมีเงินมีล็อกอินอยู่แล้วถ้าวันนั้นผมไม่ได้เกิดโชคดีที่มีพวกบัญชีเนี่ยเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยผมก็คงไม่ได้ซื้อหุ้นเทสลานะครับตรงนี้ก็คือโชคจริงๆนะครับอีกอย่างนะครับโชคดีหลังจากซื้อก็มีนะครับหนึ่งเลยก็คือหุ้นเทสลาเนี่ยมันเข้ามาใกล้ความแบงค์รับนะครับใกล้จะเจ๊งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะนะครับอีลอนออกมาบอกตอนปี2021เองว่าเทสลาเหลือเงินแค่แบบ2สัปดาห์ก่อนที่จะไม่มีเงินจ่ายพนักงานอ่ะผมเพิ่งมาย้อนกลับมาดูโอ้โหตอนนั้นที่เราลงไปนี่มันโคตรเสี่ยงเลยนะเกิดถ้าเทสลาเจออะไรแย่ๆแค่1เรื่องเนี่ยเขาอาจจะแบบขาเป๋เลยหรือเจ๊งไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นคือโชคดีอย่างแรกโชคดีอย่างที่2ก็คือดอกเบี้ยมันลดมาต่ำมากนะครับจนทำให้หุ้นเติบโตเร็วทุกตัวเนี่ยมันก็เพิ่มมาหลายเด้งไปหมดนะครับไม่ใช่แค่หุ้นเทสลาตรงนี้ก็เป็นอีกโชคดีนึงและโชคดีสุดท้ายนะครับโชคดีมหาเฮงโคตรเฮงเลยก็คือผมเกิดมาในครอบครัวที่แบบมีตังค์อยู่แล้วเอาง่ายๆก็คือแบบว่าต่อให้ผมออลอินเทสลาแล้วมันเกิดมันเจ๊งเนี่ยผมก็ไม่ชีวิตผมไม่ได้แย่ลงมากอะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ผมกล้าที่จะออลอินในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนสถานการณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแบบผมยังไม่ได้เป็นแบบเป็นเซียนนะไม่ได้เข้าใกล้ความเซียนหุ้นเลยนะครับแล้วก็ที่คนอื่นทำมันไม่เหมือนคนอื่นที่แบบเก่งๆอ่ะที่แบบว่ากำไร5เท่า10เท่าตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็แต่ผมอยากจะบอกอะไรผมอยากจะบอกว่าเพื่อนๆทำแบบผมได้นะครับกำไรได้นะครับอาจจะไม่ใช่5เท่าแต่จะเป็น2เท่าบางคน20เท่านะครับแต่อาจจะไม่ใช่จากหุ้นเทสลาด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเซียนอันนี้คือพอยต์ของผมนะครับสิ่งที่คุณต้องมีเนี่ยคือต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็มีความตั้งใจนิดนึงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้พยายามมาเป็นไลฟ์โค้ชนะครับแต่พูดจริงๆนะครับพวกนี้ศึกษากันได้นะครับแล้วก็เป้าหมายของแชนแนลเนี่ยก็คือจะแนะนำวิธีการลงทุนแล้วก็หุ้นดีๆใน US เนี่ยมาให้เพื่อนๆแชร์กันแบบอาจจะแบบไม่ซีเรียสมากนะครับแล้วก็แชร์เป็นแบบเป็นแฟกต์ประสบการณ์เท่าที่ผมจะรู้ซะมากกว่าจริงๆถ้าใครเคยเรียนมหาลัยเนี่ยผมอาจจะแชร์เป็นประมาณเหมือนแบบพี่ปี2สอนน้องปี1อ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ใช่อาจารย์จากไหนแต่ก็อาจจะมีประสบการณ์กว่าคนที่เริ่มใหม่ในตอนนี้นะครับก็หวังว่าแบบคอนเทนต์จะเป็นประโยชน์แล้วก็ผมก็พยายามจะอัพสกิลต่อไปนะครับอย่างเช่นแบบจัดสรรพอเรื่องแบบประสบการณ์เนี่ยจริงๆก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็หวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ที่เป็นแบบเซียนอาจารย์พี่ปี2ปี3ปี4ปอเอกปอโทเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากชแนลนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์แบ่งปันกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์ผมจะเป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวใกล้จะถึงละเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็ที่มาติดตามหุ้นเนี่ยจะได้เจอหุ้นเปลี่ยนโลกนะครับหุ้นเปลี่ยนโลกเหมือนที่ผมเนี่ยได้เจอกับเทสลาหุ้นเทสลานะครับที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยก็หวังว่าจะได้เจอหุ้นเปลี่ยนโลกนะครับเฮ้ยเอากูเอาชิบหายแล้ว